สหพันธ์มวยไทยยัน6ชาติไม่ร่วมกุนขแมฝืนแข่งโดนโทษอย่างน้อย2ปีกุนขแมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซอยสุขุมวิท11ห้องศาลาไทยด็อกเตอร์ศักชายทับสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA เป็นประธานแถลงจุดยืนบทบาทของ IFMA ต่อการจัดการแข่งขันมวยกุนขแมของประเทศกัมพูชาในกีฬาซีเกมครั้งที่32กลางปีนี้โดยมีสเตฟานฟ็อกเลขาธิการอิฟมารวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาไทยและวงการมวยไทยร่วมกันแถลงด็อกเตอร์ศักชายเผยว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนขแมในซีเกมครั้งที่32ได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติเราไม่สามารถส่งนักกีฬามวยไทยไปแข่งขันกีฬาที่ไม่ใช่มวยไทยได้ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เข้าใจและยืนยันจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกุนขแมเนื่องจากไทยไม่มีสมาคมกีฬากุนขแมอิฟมาได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง6ชาติที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยประกอบด้วยมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยหากส่งนักกีฬาเข้าร่วมกุนขแมจะมีบทลงโทษแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมใดๆของอิฟมาอย่างน้อยใน 1-2 ปีนี้ส่วนในอีก2ประเทศที่ไม่มีสมาคมมวยอย่างบรูไนกับติมอร์เลสเต้และอีก3ประเทศที่ไม่ได้ขึ้นกับอิฟมาอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาต้องรอดูจุดยืนของพวกเขาอีกครั้งซึ่งตามระเบียบนั้นจะต้องมีชาติเข้าร่วมอย่างน้อย4ชาติจึงจะจัดแข่งขันได้แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทั้ง6ประเทศที่อยู่กับอิฟมาจะไม่เข้าร่วมแข่งขันกุนขแมในครั้งนี้ด็อกเตอร์ศักชายปิดท้ายว่าเรายินดีให้ความร่วมมือกับทุกประเทศเรารู้สึกชื่นชมยินดีและสนับสนุนกุนขแมแต่ที่เข้าร่วมไม่ได้เพราะเราไม่มีองค์กรที่รับรองกีฬาชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพราะลบหลู่หรือดูแคลนแต่อย่างใดร้ายกว่าที่คิดอ้อยจิรวดีเจอพิษฝุ่น PM 2.5 อาการแรงแอดมิด3วันแล้วต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มใจจะขาดคิดถึงแม่คิดถึงกองถ่ายคิดถึงโรงเรียนคิดถึงลูกหลานสู้ให้ถึงที่สุดร้ายกว่าที่คิดอ้อยจิรวดีเจอพิษฝุ่น PM 2.5 อาการแรงแอดมิด3วันแล้วอ้อยจิรวดีเผยคลิปขณะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ PM 2.5 มันร้ายกว่าที่คิดโดยเจ้าตัวเผยอยู่โรงพยาบาลมา3วันแล้ว PM 2.5เล่นงานทำหอบหืดกำเริบพร้อมทั้งบอกว่าร้ายมากถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านแต่ตัวเองจำเป็นต้องไปนอกบ้านเจอคนเจอฝุ่นทำเอาภูมิแพ้กลับมาหืดหอบต้องพ่นยาต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาลทั้งยังเผยคลิปขณะกำลังใส่อุปกรณ์พ่นยาโดยอัดเต็มที่ทั้งยาฉีดยาพ่น PM 2.5 หลอดลมอักเสบปอดอักเสบเพราะ PM 2.5 ต้องเอาชนะมันให้ได้คิดถึงกองถ่ายใจจะขาดคิดถึงการทำงานใจจะขาดแล้วอยากทำงานหาเงินชีวิตต้องสู้ๆให้ถึงที่สุดตราบที่ยังมีลมหายใจพร้อมบอกอีกว่าคิดถึงแม่คิดถึงกองถ่ายคิดถึงโรงเรียนคิดถึงลูกหลานทั้งคนทั้งหมาท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากอาทิขอให้พี่อ้อยดีขึ้นกลับไปทำงานได้ไวๆนะคะเอาใจช่วยค่ะสุขภาพแข็งแรงหายเร็วๆหายไวๆครับพี่อ้อยกำลังท้อมาเจอพี่ผมสุดต่อละครับขอบคุณครับเป็นต้น
ใกล้70ยังปิ๊งตุ๊กดวงตาเผยเคล็ดลับสวยกระชากวัยถ้าไม่บอกว่าอายุใกล้จะ70ปีแล้วหลายคนคงเดาอายุของนักแสดงอาวุโสอย่างตุ๊กดวงตาตุงคมณีไม่ถูกแน่ๆเพราะทั้งหุ่นผิวพรรณหน้าตาที่ยังดูเด็กกว่าวัยมากล่าสุดได้เจอแม่ตุ๊กในงานบวงสรวงละครเรื่องหงในกรงกาที่ช่อง7ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เข้าไปขอเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากแฟนๆกันตุ๊กดวงตาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมาตลอดก็ต้องดูแลเพราะอยากมีแรงทำงานก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นคนชอบทำงานแม่ก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆแม่เป็นคนไม่ออกกำลังกายนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวแอคทีฟมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังไปในตัวแต่เราจะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนและกินอาหารเสริมนี่ก็กินมาตั้งแต่สาวๆขอบอกว่าจำเป็นนะมันจะมาเห็นผลตอนคุณอายุเยอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับข้อทุกวันนี้แม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องข่าวแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วเพราะเรากินอาหารเสริมมาตั้งแต่อายุ40ต้นๆกินหลายชนิดมากบำรุงสมองเอ่ยบำรุงข้อเข่าเอ่ยพวกเสริมสร้างภูมิต้านทานบำรุงสายตาทุกวันนี้ไปตรวจตาหมอบอกว่ายังไม่เห็นต้อกระจกพี่ตุ๊กเลยคือสายตายาวตามวัยเราก็ถามหมอว่าขี้เกียจใส่แว่นแล้วเปลี่ยนเลนเลยได้ไหมหมอบอกจะเปลี่ยนได้ยังไงพี่ตุ๊กยังไม่มีต้อเลยตุ๊กดวงตาการดูแลรูปร่างทำยังไงให้ยังเหมือนเดิมตลอดเลยดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้พอผิวมันก็จะดีเองรวมกับอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปมันก็จะเข้าไปช่วยกันเรื่องอาหารสมมุติวันนี้เรากินอะไรที่มันหวานจัดมันจัดเค็มจัดอีก 6-7 วันเราก็ต้องไม่กินแบบนี้คือไม่อดอะไรเลยวันนี้กินอีก7วันไม่กินแบบนี้คือดูเรื่องปริมาณสัดส่วนมันช่วยได้ส่วนตัวซีเรียสเรื่องน้ำหนักไหมซีเรียสนะเพราะว่าไม่อยากอ้วนตอนนี้หนัก53อยู่กำลังอยากจะลดให้เหลือ50แต่ทุกคนบอกว่าตอนนี้ดีแล้วกลัวผอมเกินไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูถ้ามันลดได้ก็ลดไม่ได้ก็อยู่เท่านี้ตุ๊กดวงตาเรื่องการแต่งตัวก็เฟี้ยววัยรุ่นมากเป็นคนไม่แต่งตัวตามอายุตามวัยยิ้มเพราะวัยเรามันเยอะแล้วนะถ้าเผื่อเราแต่งตัวตามวัยเราเป็นคนแก่เลยนะเพราะใกล้จะ70แล้วไงปีนี้อายุ69แต่คนจีนเขาไม่ให้พูดเลข9เขาบอกมันไม่ดีถ้าเราแต่งตัวตามวัยเราก็ควรจะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่ในเมื่อรูปร่างเรายังแต่งได้ก็แต่งไปเถอะไม่ต้องสนใจใครจะว่ายังไงตัวเราอยากแต่งก็แต่งเราก็ไม่ได้แฟชั่นจะเกินเหตุหรือว่าน่าเกลียดการที่เราเล่นละครมาตลอดและส่วนใหญ่เป็นดราม่ามีผลกับร่างกายไหมไม่มีผลเพราะเป็นคนที่ตัดได้พอสั่งคัดปุ๊บเราก็ตัดเลยเราเลิกจำอันนั้นไปแล้วก็ไปจำอันใหม่ที่จะเข้าฉากต่อไปคือต้องตัดให้ได้เราจะไม่เอาอะไรกลับบ้านเลยพอกลับบ้านไปเราต้องไปเตรียมตัวเพื่อพรุ่งนี้อีกเทคนิคที่ดีคือจะต้องตัดให้ได้สมมุติเมื่อกี้เราร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรอยู่พอเขาสังคัดกลับมาเราก็ทะลึ่งตึงตังได้เหมือนเดิมเราก็ลืมเมื่อกี้แล้วปุ๊บดวงตามีเทคนิคอะไรไหมจะตัดอารมณ์ตรงนั้นอันนี้ได้เทคนิคมาจากหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปอินขนาดนั้นสมมุติหนูเข้าไปเล่นในฉากที่กำลังโกรธใครอยู่มากๆแล้วร้องไห้เศร้าโศกเกิดนาทีนั้นหนูเส้นเลือดแตกแล้วตายละหนูลงข้างล่างเลยนะไปนรกอบายภูมิเลยนะเพราะหนูร้องไห้เศร้าโศกอยู่หนูกำลังโกรธอยู่ก็จะลงนรกเลยเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราก็ทำหน้าที่ให้ดีพอเขาสั่งคัดปุ๊บแสดงว่าเราหมดหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราต้องกลับมาเป็นตัวเราตัดเองได้ตั้งแต่แรกเลยไหม
มิมิเพิ่งมาเป็นตอนไปวัดไปได้เทคนิคจากหลวงพ่อหลวงพ่อกล้วยเป็นคนสอนหลวงพ่อสอนว่าอย่าเอาจิตตัวเองเข้าไปอินขนาดนั้นก็สิบกว่าปีแล้วนะแล้วหลังๆเราเล่นละครดีขึ้นด้วยและบทที่เราได้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอาจจะไม่หลุดแต่ก็ไม่เคยเอาอะไรกลับบ้านนะเพราะเราจะต้องไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรกลับบ้านเราคงแย่เหมือนกันเพียงแต่หลุดจากฉากไปแล้วอาจจะยังมีเศร้าอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพอสั่งคัดปุ๊บตัดได้หมดเลยทุกดวงตาคิดใหม่ว่าอยากทำงานในวงการไปถึงเมื่อไหร่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงดูมีพิษสมัยวิไลศักดิ์สิอยากให้เป็นได้อย่างนี้แต่ที่ไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยก็คือผ่าหลายๆอย่างนี้ผ่าตัดเยอะมากขอไม่เป็นอย่างนี้ตรงนี้แต่ขอให้เป็นคนแอคทีฟเป็นคนทำงานมีประสิทธิภาพมี80กว่าแล้วนะมียังทำงานอยู่เลยบทก็ยังโอเคอยู่เลยแม่เองก็อยู่ในวงการมา40กว่าปีแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆยิ้มI'm not the only one.